ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดข้อที่3นะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูอันนี้ก็คือให้เป็นผู้มีสัญชาตญาณแห่งคนตรงให้เป็นคนซื่อสัตย์สรุปแล้วให้เป็นคนซื่อสัตย์ถ้าอยากได้รับประโยชน์สุขตลอดกาลนานต้องเป็นคนซื่อสัตย์อย่าเป็นคนขี้โกงเหมือนระบอบทักษิณไม่มีความสุขหรอกเห็นไหมมีเงินเยอะแยะมีความสุขไหมโอ้ยไม่มีความสุขเลยต้องปิดบังนู่นนี่เนาะโอ้ลำบากปิดบังนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาแถมจะโดนเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยใช่ไหมวิบากร้ายกำลังไล่ล่าอยู่เนี่ยนะทั้งคุณทักษิณทั้งโอ้โหริ้วรอทั้งหลายจะติดคุกอีกทีมาลอมมาล่ออยู่เนี่ยไม่รู้ตอนไหนตอนไหนใช่ไหมทั้งจะต้องเสี่ยงต่อการได้รับผลเนี่ยจะต้องได้รับผลทางกฎหมายอีกได้รับผลเสียทางกฎหมายจะต้องได้รับผลเสียทางกฎสังคมเนาะสังคมคนดีเขามีปัญญาเขาก็ไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือวิบากกรรมแง่เชิงต่างๆนะที่จะตามเล่นงานนะถ้าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะมันจะมีวิบากร้ายท่านว่างั้นนะถ้าคุณไม่มีสัญชาตญาณแห่งคนตรงเป็นคนไม่ซื่อสัตย์มันจะมีวิบากร้ายแต่ถ้าเป็นคนซื่อสัตย์จะเป็นวิบากดีที่สร้างผลดีให้กับชีวิตของตัวเองและผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์อย่าเป็นคนคดโกงไม่เช่นนั้นโอ้นะจะมีวิบากร้ายแง่เชิงต่างๆอย่างที่ชัดที่สุดก็คือถ้าเป็นคนคดคนโกงคนก็ไม่ไว้วางใจใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเขาไม่วางใจกันอยู่เนี่ยนะโอ้จะไปเจรจาอะไรเรื่องก่อกูดเรื่องอะไรอะไรนี่นะกับกัมพูชานี่ใช่ไหมคนที่เกี่ยวข้องจะไปเจรจาเนี่ยเขาเห็นประวัติมาแล้วแม้แต่ปัจจุบันนี่ก็โอ้โหรู้สึกโอ้โหทั้งขี้โลภก็เยอะแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ด้วยนี่โอ้ขี้โลภก็ไม่มีวันสิ้นสุดต้องไม่ซื่อสัตย์ด้วยคนไว้ใจไหมไม่ไว้ใจใช่ไหมเนี่ยคนก็ไม่ไว้ใจเนี่ยนี่เป็นวิบากอันหนึ่งคนไม่ไว้ใจก็ตามตรวจตามดูตามว่าอย่างนี้แหละใช่ไหมโอ้ตามตรวจสอบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะมีความสุขยังไงใช่ไหมคนเราตัวเองก็ไม่มีความซื่อสัตย์อย่างนี้เป็นต้นนะนี่วิบากอันหนึ่งยังจะมีวิบากอื่นๆอีกวิบากมีหลายอย่างนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีวิบากหลายอย่างนะข้อที่4นะข้อที่4เนี่ยท่านตรัสว่าสรุปแล้วข้อที่3ก็ให้เป็นผู้มีสัญชาตญาณในคนตรงเป็นคนซื่อสัตย์นะอย่าเป็นคนนะอย่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์อย่าเป็นคนคดโกงไม่ดีนะคนคดโกงคนโกหกนะเป็นบาปพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีวิบากร้าย